เรียกว่าออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังลดสถานะเหลือแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นสำหรับนักแสดงสาวใบเฟิร์นพิชญ์นกกับพระเอกหนุ่มนายณภัทรโดยสาวใบเฟิร์นเปิดเผยว่ายอมรับว่าเสียใจมากไม่คิดว่าจะมีวันนี้และยังบอกอีกว่าความสัมพันธ์ของสองครอบครัวไม่ได้มีปัญหากันทางด้านอนาคตจะมีโอกาสกลับมาคบกันไหมอันนี้ไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องอนาคตแต่ตอนนี้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันล่าสุดทางด้านคุณพ่อของสาวใบเฟิร์นค่ะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยการโพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษที่แปลว่าคุณไม่ใช่แค่ลูกสาวของฉันแต่คุณคือโลกทั้งใบของฉันแฮชแท็กแก้วตาดวงใจของพ่อแฮชแท็กรักลูกที่สุดซึ่งต่อมาสาวใบเฟิร์นนะคะก็รีบเข้ามาตอบคอมเมนต์กับว่า You are my everything คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันท่ามกลางชาวเน็ตนะคะก็เข้ามาส่งกำลังใจให้สาวใบเฟิร์นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ